ผมเชิญชวนเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันให้พระคําของพระเจ้าพูดกับเราและผมคิดว่าการที่แม่คนหนึ่งจะแข็งแรงขึ้นมาได้ไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนเดียวแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนะครับเราจะยืนขึ้นและอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ถึง6กบทที่6ข้อที่4นะครับเราจะอ่านสลับกันนะครับทาง powerpoint พร้อมไหมครับผมอ่านก่อนแล้วขอเชิญพี่น้องนะครับ จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสจักรซึ่งเป็นพกา,ายของพระองค์ g, โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคริสจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย,อย่างไรภรรยาก,ก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคิสจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสจักรเพื่อจะทําให้คริสจักรบริสุทธิ์โดยการชําระด้วยน้ําและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คริสจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยลิ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคิ์ทรงทำแก่คริสจักร เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะระบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สําคัญและขา้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยพระเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดายหญยั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะยึ้ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาให้พระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความจริงและให้พระคุณของพระองค์ชัดเจนอยู่เสมอในชีวิตของคุณแม่และทุกครอบครัวในเช้าวันนี้ ลอยถาร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเชิญนั่งนะครับพระคาของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงบทบาทที่อยู่ในครอบครัวนะครับพูดถึงสามีพูดถึงภรรยาพูดถึงลูกนะครับบริบทของพระธรรมตอนนี้เนี่ยอยู่ในบทที่5ข้อที่1นถึงสที่บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดําเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปานแด่พระเจ้าเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตใหม่นี้ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทุกมิติของเราไม่ใช่แค่กับเรากับพระเจ้านะครับแต่กับเราและคนในครอบครัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงข้อที่2ี่เเนี่ยมีความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้านั้นเราครอบครัวเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้ไถ่ตัวเรา และมีน้ำพระทัยที่จะไถ่ครอบครัวของเราให้มีสภาพที่ดีสมบูรณ์แบบที่พระองค์ทรงตั้งใจไว้ด้วยการเลี้ยงดูลูกนะครับในบริบทของชุมชนเนี่ยเด็กคนหนึ่งไม่ได้เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นแค่กับครอบครัวลําพังครอบครัวเดียวมีภาษิอังกฤแอฟริกันบทหนึ่งนะครับพูดไว้บอกว่า it takes a whole village to raise a child คือต้องใช้ทั้งหมู่บ้านนะครับในการจะให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าพี่น้องเป็นคุณแม่นะครับอุ้มลูกนะครับ ออกจากหมู่บ้านเนี่ยมีคนมาทักลูกของเราทักตัวเราเนี่ยมีผลต่อการเลี้ยงลูกของเราไหมครับมีนะฮะผมจําได้ผมภรรยาผมเนี่ยอุ้มลูกไปเ,เดินตลาดนะครับก็มีแม่ค้าคนหนึ่งทักบอกเนี่ยโอ้ยลูกเนี่ยตาตีมากเลยนะลูกผมนี่หมวยสุดๆเลยนะครับคนที่พูดว่าแม่เป็นทุกอย่างนั่นนะฮะเนี่ยตาตีมากเลยเดี๋ยวต้องไปกรีดตานะเนี่ยโอย้โตมาเนี่ยผมคิดในใจนี่แหมคุณป้าครับนะเนะีนะนะ น่าจะโดนสักทีนะครับคือเด็กคนหนึ่งนะครับเดินไปตามที่ต่างๆก็มันมีปฏิกิริยาสัมพันธ์คือมีการกระทําของคนในชุมชนนะครับที่ทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมามั่นใจหรือไม่มั่นใจแม่คนหนึ่งอุ้มลูกไปนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าทําไมไม่เลี้ยงอย่างนั้นไม่เลี้ยงอย่างนี้พี่น้องเคยโดนไหมครับโอ้ผมโดนตั้งแต่หัวซอยถึงท้ายซอยเลยครับสุดท้ายผมบอกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไม่เป็นไรนะครับคือมีความหวังดีมากมายในขณะเดียวกันก็มี แรงกดดันมากมายนะเพราะฉะนั้นครอบครัวไม่ได้เติบโตขึ้นมาและอยู่ได้อย่างแข็งแรงโดยตามลําพังของครอบครัวนั้นแต่มัน take the whole village หรือจริงๆแล้วก็คือ take the whole church ก็คือทั้งริสตจักรเนี่ยมีผลต่อแต่ละครอบครัวที่อยู่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องคิดว่าจริงไหมครับจริงเนาะพวกเราพาเด็กเข้าไปในห้องที่เ,เลี้ยงลูกด้วยกันนะครับอุ้มลูกขึ้นมามีคนหนึ่งที่ตั้งท้องและอยู่ในชุมชนของเรา แม่คนนั้นจะแข็งแรงและเลี้ยงลูกได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนผมมาเอาทีละบทบาทลยก็แลวกันนะครับที่อยู่ในพระธรรมเอเฟซัสครับบทบาทแรกนะครับถ้าเราจะเพิ่มพลังให้แม่คนหนึ่งได้เนี่ยคนแรกนะครับพระคําของาาพระเจ้าพูดกับสามีสามีเพิ่มพลังให้กับภรรยานะครับในบทที่ 5: ข้อ25บเนี่ยบอกว่าให้สามีเนี่ยรักแล้วก็เสียสละตัวเอง พ, not, พี่น้องครับไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่แต่งงานพ,พี่น้องที่เป็นสามีนะครับไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแม่หรือเป็นคุณย่าคุณยายนะครับเขาเป็นภรรยาของเราเสมอจริงไหมครับจริงนะครับไม่ว่าเขาจะเปล wow ี่ยนไปเป็นใครนะครับเขาจะไปเป็นแม่เป็นแม่ยายไปเป็นอะไรเขาเป็นภรรยาของเราเสมอเพราะฉะนั้น การที่เขาจะเป็นแม่ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเราที่เป็นสามี <ią> เพิ่มพลังให้เขาโดยการรักแล้วก็เสียสละชีวิตของเราให้กับเขาพระคำบอกพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้เสียสละตัวเองกับคริสตจักรยังไงเนี่ยให้สามีได้เสียสละตัวเองให้กับภรรยาผมไม่ได้อ่านเน้นข้ออื่นนะครับที่บอกให้ภรรยายำเกรงสามีอันนั้นเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่หมายความว่าบทบาทที่เราจะต้องรักและเสียสละนั้นเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์รักและเสียสละตัวเองให้กับคริสตจักร มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้บ้านของผมเนี่ยเลี้ยงลูกนะครับแล้วเราไม่ได้มีปู่ย่าตายายช่วยก็เลยต้องมีวันหนึ่งทีเ่เราต้องผัดกันเลี้ยงลูกนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของผมซะเยอะเพราะว่าภรรยาเนี่ยเพิ่งกลับไปทํางานแบบเต็มเวลานะครับตอนนี้เขาทํางานอยู่ในมูลนิธินึงนะครับที่เขาไปช่วยสอนเด็กตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะเด็กๆท,ที่ขาดโอกาสเนี่ยให้มีกําลังใจแล้วก็มีการแก้ปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นทีนี้ภรรยาผมเนี่ยไม่ได้ทํางานเต็มเวลามา4ปีแล้วนะครับ พอเข้าไปทำเนี่ยแกก็สนุกมากเลยนะครับพอสนุกมากหันมาอีกทีนะครับผมก็อุ้มลูกอยู่สองคนนะครับแล้วผมก็อา้าวแล้วผมล่ะทีนี้ก็เลยบอกเอาแต่ผมบอกเอาละแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาของเขาที่จะออกไปทำงานตามที่พระเจ้าเรียกเขาเพราะนั้นคราวนี้ตาผมดูแลลูกนะครับโอ้พี่น้องครับถ้าผู้ชายคนไหนไม่เคยเลี้ยงลูกอยู่บ้านเดียเด่ยวๆนะครับผมดุนใจให้ลองนะครับยิ่งกว่าเข้าค่ายรอรอนะครับ ผมอุม้มลูกอยู่สองคนนะครับมองเวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับภรรยาก็ยังไม่กลับนะผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอ้าวเอา,อา,อาลูกต้องกินข้าวหรอ,อกินกินกินนะครับเอายังไม่นอนเลยคนนี้นอนคนนี้ตื่นคนนี้ร้องไห้คนคนี้สุดท้ายนะครับภรรยากลับบ้านมาผมกลายเป็นเ,ออเหมือนซากศพนะครับแล้วพอผมเหนื่อยมากเนี่ยผมก็คิดในใจบอกทาไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยทําไมไม่เป็นผมออกไปดูทํางาน ทำไมต้องเป็นผมต้องมาดูแลลูกขนาดนี้นะครับคิดไปคิดมาสลตาเนี่ยอยู่ดีพระเจ้าก็ให้ภาพหนึ่งกับผมนะภาพหนึ่งกับผมเนี่ยเป็นภาพตอนผมเล่นกีฬาตอนผมเล่นกีฬาเนี่ยผมเป็นนักกีฬารักบี้นะครับนักกีฬารักบี้เนี่ยผมตัวไม่ใหญ่นะแต่ผมเล่นในตำแหน่งที่คนตัวเล็กเล่นแล้วผมก็เล่นรักบี้อย่างเอาจริงเอาจังมากเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่กลัวนะครับวิ่งกี่กิโลก็วิ่งนะครับชนไม่เจ็บเลยแผลนี่เวอะเลยนะครับ สู้ตายสุดท้ายเล่นจนหัวเข่าฉีกนะครับก็ยังเล่นได้พอผมคิดอย่างนั้นแล้วอ้าวแล้วดูแลลูกทําไมดูแลไม่ได้ถ้าผมเหนื่อยกับเรื่องอื่นได้ขนาดนั้นถ้าผมทุ่มเทกับเรื่องอื่นได้ขนาดนั้นนะครับแก่แค่ลักบี้ไม่ใช่ทีมชาติเลยนะครับลักบี้ถ้วยชิงถ้วยมิกกี้เมาอะไรอย่างนี้นะครับผมยังทุ่มเทได้ขนาดนั้นทําไมผมไม่สามารถรักและเสียสละตัวเองให้กับครอบครัวได้พอผมคิดได้อย่างนั้นผมก็เลยสู้ตายนะครับ แค่ดูแลลูกแค่นี้เรื่องเด็กๆเพราะพระเยซูได้สละชีวิตรเราเพื่อเพื่อพวกเราที่ไม้กางเขนพ่อคนหนึ่งสามีคนหนึ่งที่จะเสียสละชีวิตตัวเองให้กับครอบครัวต้องเป็นเรื่องที่เราทําได้พี่น้องสามีบอกเอเมนเอเมนภรรยาจําไว้นะครับ <laughs> <laughs> พวกเราถูกเรียกให้รักและเสียสละตัวเองให้ภรรยาพี่น้องครับประการที่สองเนี่ยอยู่ในบทที่ห้าข้อยี่สิบเก้าเลี้ยงดูธนุถนอมและเป็นกายเดียวกัน พี่น้องสามีครับพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เป็นกายเดียวกับลูกนะครับพระเจ้าเรียกเราให้เป็นกายเดียวกับภรรยาพี่น้องจําคําสัญญาที่เราให้กับภรรยาตอนแต่งงานได้ไหมครับไม่ว่ายากดีมีจนเจ็บป่วยหรือสุขสบายเราจะรักแล้วก็เป็นสามีของเธอคนเดียวเราไม่เคยพูดประโยคนี้กับใครเลยแม้แต่ลูกของเราก็ตามเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราต้องทุ่มเทให้เวลาให้ความรักที่สุด ก็คือภรรยาของเราผมเปรียบเทียบภาพนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ผมพับกระดาษง่ายๆมาให้ดูนะครับยิ่งหน้าที่ที่พวกเราที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมันเหมือนเราสตาร์ทอยู่ที่ปลายของสามเหลี่ยมภรรยาอยู่ข้างหนึ่งสามีอยู่ข้างหนึ่งนะครับแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าใกล้กันและกันมากขึ้นไปด้วยเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยในการที่จะผูกพันเป็นกายเดียวกันเนี่ยพวกเราแต่ละคนมีหน้าที่ ในการที่ติดตามพระเจ้ารักษาจิตวิญญาณของเราและดูแลซึ่งกันและกันแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับคือเมื่อเรายิ่งรักกันเรายิ่งจะรักลูกของเราได้ดีขึ้นพี่น้องครับเราถูกพี่น้องที่เป็นสามีและภรรยาครับเราถูกเรียกให้เป็นกายเดียวกันบทบทบาทนี้เป็นของเรากับภรรยาหรือคู่ครองของเราเท่านั้นไม่ใช่เรากับลูกของเราอันนี้ ผมอ่านหนังสือเรื่องการเลี้ยงลูกในตอนหลังก็พบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับหลายครั้งเนี่ยเราดูแลแต่ลูกนะครับแต่เราไม่ได้ดูแลคู่ครองของเราหันมาดูอีกทีลูกมีความสุขแต่ภรรยาหรือสามีของเรานั้นกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านไปเลยประสบการณ์แบบนี้พี่น้องครับเรากลับมาตั้งหลักดีไหมครับสามีและภรรยาดูแลกันรักกันพี่น้องกลับไปบ้านคนแรกที่เราจะจุ๊บคือสามีและภรรยาของเราจุ๊บให้ลูกเห็นเลย สบายเลยนะครับบางทีผมกอดแฟ,อแฟนผมนี่นะลูกมาแบบแทรกตรงกลางแล้บอกไม่นี่มันภรรยาผมนะเป็นแม่คุณก็จริงแต่นี่ภรรยาของผมคนเดียวนะพี่น้องครับเชื่อไหมครับการกระทําแบบเนี้ลูกของเรามีภาพของครอบครัวที่ดีเยี่ยมลูกของเราจะรู้สึกว่าดีใจจริงๆที่พ่อแม่รักกันดีใจจริงๆแล้วเขาอยากจะมีครอบครัวแบบนี้บ้างความรักที่เราให้ของสามีและภรรยาที่ให้ต่อกันจะไหลไปที่ลูก และเป็นความรักที่พระเจ้านั้นจะถ่ายทอดมาที่ครอบครัวของเราด้วยนี่เป็นการทรงเรียกของสามีนะครับบทที่6ข้อที่4บอกว่าให้สามีเนี่ยหรือคนที่เป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยนะครับช่วยเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนลูกด้วยในสังคมสมัยนั้นเนี่ยมีแต่ผู้ชายที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นบทบาทในการสั่งสอนลูกเนี่ยเป็นของผู้ชายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว ผู้หญิงก็มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลสั่งสอนลูกในหลักการที่ถูกต้องได้ด้วยแต่บทที่6ข้อที่4เนี่ยได้บอกต่อว่าผูา้บิดาเนี่ยนะครับอย่าไปยั่วโทสะบุตร,นะรนะครับนะให้บุตรโกรธนะครับแล้วผมก็วงเล็บด้วยว่าอย่าไปยั่วโทสะภรรยานะครับนะแล้วไม่อย่างนั้นครอบครัวเราก็จะมีปัญหานะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยขาดไปก็คือบทบาทของการเลี้ยงดูสั่งสอนลูกเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ ผู้ชายจำนวนมากโยนให้กับภรรยาไปและตัวเองก็มีหน้าที่ทำงานนอกบ้านหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ดูแลเรื่องดูแลลูกเนี่ยเป็นของภรรยาพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่จริงนะครับลูกต้องการแม่ร้อเปอร์เซนตก็ต้องการพ่อร้อยเปอร์ลูกจะเติบโตมามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงและชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตผ่านอุปสรรคต่างๆได้นั้นบทบาทของพ่อที่อยู่แล้วก็เลี้ยงดูเขานั้นสำคัญมาก แน่นอนความแข็งแรงของพ่อและแม่นั้นต่างกันแต่เราต้องการทั้งคู่ผมมีเพื่อนหลายคนนะครับที่ชีวิตประจำวันเนี่ยแทบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราใช้เวลาในการเดินทางเยอะไหมครับถ้าเราต้องทำงานแบบตอกบัตรนะครับทำงานแบบสแกนลายนิ้วมือเนี่ยหลายคนต้องตื่นก่อนที่ลูกจะตื่นแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านมาในตอนที่ลูกหลับไปแล้ว พอเจออีกทีวันเสาร์อาทิตย์คุณพ่อก็ไม่อยากจะมีเวลาให้ลูกแล้วเพราะคุณพ่อต้องการเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองเรามาที่คริตจกักรบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้เวลาในครอบครัวเราก็ทํางานสารวนอยู่กับการรับใช้ซึ่งซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้บทบาทของพ่อที่อยู่ในครอบครัวนั้นค่อยๆหายไปเรื่อยๆพี่น้องที่เป็นสามีครับเรากลับมาทบทวนเรื่องนี้ดีไหมครับว่าภรรยาและลูกของเรานั้นมีเราอยู่ข้างๆหรือเปล่า แน่นอนเราอาจจะคิดถึงคุณภาพเมื่อเรามีเวลาน้อยลงเราคิดถึงคุณภาพที่เราจะต้องมีมากขึ้นแต่พี่น้องครับเด็กๆของเรานั้นรับรู้คุณภาพกับปริมาณเท่ากันเวลาที่พ่ออยู่ในบ้านที่มีปริมาณที่มากขึ้นเท่ากับคุณภาพที่มากขึ้นด้วยเราไม่สามารถบอกได้ครับว่าอาทิตย์หนึ่งเจอกันชั่วโมงเดียวแล้วชั่วโมงนี้เราจะดูแลเขาเต็มๆเด็กๆจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เดี๋ยวต้องการพ่อและแม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในตารางเวลาของเรานะครับก่อนที่เราจะวางแผนเรื่องงานเนี่ยใส่ตารางครอบครัวลงไปใส่ตารางครอบครัวลงไปนะครับแล้วก็หัดบอกคนอื่นบ้างว่าเวลานี้เวลาครอบครัวผมเป็นคนที่ทํางานเยอะนะครับผมไม่ได้ทํางานน้อยเลยแต่ว่าเวลาหัวค่ําจนถึงสามทุ่มก่อนจนถึงลูกหลับเนี่ยใครก็แย่งเวลานี้ไม่ได้ผมจะไม่ทํางานในช่วงเวลานั้นผมจะไม่คุยโทรศัพท์ในช่วงเวลานั้น แน่นอนมีความจําเป็นบางอย่างทําให้วันนั้นเราไม่ว่างอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ร้อยละเก้าสิบเราต้องพร้อมที่สุดในการอยู่กับครอบครัวพี่น้องไปคุยกันเองนะครับหาเวลาสามีภรรยาไปนั่งาฝากลูกไว้กับคุณยายคุณย่ายนะครับเราไปนั่งคุยกันว่าช่วงนี้เราดูแลกันดีไหมดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่เห็นแก่ซึ่งกันและกันเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกเห็นแก่พระเจ้าที่เรียกเราเป็นสามีภรรยาและเห็นแก่ลูกของเรา ที่เขาจะแข็งแรงขึ้นเมื่อเราสองคนแข็งแรงเอเมนไหมครับสามีเอเมนนะครับ, Amen, นค,รบคนที่สองนะครับอขอโทษนะครับประการต่อมานะครับในบทที่5ข้อ21บ,บอกว่าให้เรายอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคิดและในบทที่5ข้อ33บบอกว่าอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามี ในพระธรรมตอนนี้มีคําสําคัญอยู่สองคำนะครับคำแรกคือคําว่ารักคําที่สองคือคําว่ายำเกรงฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนส่วนภรรยาของภรรยานั้นจงยำเกรงสามี love and respect love and respect ความรักและความยำเกรงทําหน้าที่แบบนี้นะครับก็คือเมื่อสามีได้รับการยำเกรงจากภรรยานะครับพี่น้องนึกภาพอย่างนี้นะมีความรัก ความยำเกรงนะครับเมื่อฝั่งสามีนะครับได้รับความยำเกรงสามีก็จะแสดงออกกลับในความรักภรรยาเมื่อภรรยาได้ความรักจากสามีภรรยาก็จะยำเกรงสามีเป็นวงจรที่เสริมพลังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนนะแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับความรักแบบที่ตัวเองสัมผัสได้เขาก็จะแสดงออกโดยการรักอีกฝ่ายหนึ่งกลับเป็นวงจรที่เกิดขึ้นและมีพลังมาก ผู้ชายทุกคนนะครับอาจจะเรียกว่าปมด้อยก็ได้นะครับเรียกว่าธรรมชาติก็แล้วกันครับเขาอยากดูดีเสมอในสายตาภรรยานี่นี่ผมออกตัวแทนสามีทุกคนเลยนะครับพี่น้องดูได้เลยผู้ชายทุกคนนะครับเวลาเราไปแข่งกีฬานะครับถ้ามีแฟนเราไปดูด้วยเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเวลาเราเตะบอลเนี่ยถ้าเป็นโกนีในกระโดดเซฟปุ๊บๆเลยนะครับนะเราจะอึดขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะเราอยากจะกลับมาที่บ้านแล้วภรรยาตบมือให้ว่า ดูดีจังเลยอ่าดูดีจังเลยนะครับคนอื่นบอกเราห่วยเท่าไหร่ไม่รู้ละ่ะแต่กลับมาภรรยาบอกแหมใช้ได้นะบางทีผมเทศนาอย่างนี้นะครับแหมภรรยาบอกแหมวันนี้เทศดีนะครับโอ้โหผมฟินนะครับเรารองมีแรงเทศร้อยกันล้วนนะครับนะ <laughs> เพราะว่านี่เป็นความจริงว่าเราอยากให้ภรรยาของเราเนี่ยเคารพยำเกรงเรามันไม่ใช่ความเคารพแบบบ้าอำนาจนะครับแต่เราอยากดูดีในสายตาของคนที่เรารัก แล้วเรามั่นใจว่าเขารักเราฝ่ายภรรยาก็อยากได้ความรักและการทนุถนอมเอาใจใส่เหมือนกันและเมื่อเขาได้รับความรักความทนุถนอมเอาใจใส่แบบที่เขาเข้าใจได้สัมผัสได้นะคะรับภรรยาก็จะแสงออกโดยการรักและยำเกรงเคารบสามีแบบเดียวกันแต่ปัญหาก็คือแต่ละคนนั้นเรียกร้องให้อีกคนหนึ่งมาทำแบบนั้นก่อนสามีก็บอกว่ายำเกรงฉันสิฉันน่ายำเกรงขนาดไหนเนี่ยยำเกรงฉัน ภรรยาก็บอกหน้ายอมเกงตรงไหนเนี่ยนะชีวิตไม่เห็นได้เรื่องเลยนะฮะภรรยาก็บอกดูแลฉันสิรักฉันสิสามีก็บอกหืมบ่นขนาดนี้จะไปรักได้ยังไงพี่น้องครับกลับมาตั้งหลักดีๆวงจรน,นี้คนที่ชนะคือคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่ได้รับก่อนคนที่ชนะก็คือสามีตัดสินใจรักและทนุถนอมภรรยาไม่ว่าเขาจะยำเกงเราหรือเปล่า วันนั้นเราชนะเพ,พราะภรรยาจะยำเกงเราตบมือให้เราแน่นอนภรรยาครับไม่ว่าสามีเราจะน่าเคารพและยำเกงหรือเปล่าเมื่อเราตัดสินใจให้เกียรติเขา <S 2> <S 2> เขาจะรักเรากลับแน่นอนด้วยเช่นกัน <S <S 2> <S 2> และการตัดสินใจแบบนี้อาศัยทั้งความถ่อมใจอาศัยการอุทิศตัวอาศัยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่คำสัญญาก็คือพระพรของพระเจ้าจะมาถึงครอบครัวเรา แน่นอนแน่นอนพี่น้องสิ่งนี้ต้องการการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและเป็นการตัดสินใจแม้นอีกฝั่งหนึ่งไม่สมควรได้รับก็ตามเพราะนี่คือความรักที่พระเจ้ามอบให้กับเราสามีครับผมจัดให้สามีเยอะๆเลยนะครับคำเทศนี้เอาไปร้อยแล้วห้าสิบหกสิบของคำเทศเลยนะครับเพราะเราสําคัญจริงๆกับคนที่เป็นแม่ไม่ใช่คนอื่นนอกครอบครัวเลยเราที่เป็นสามีสําคัญจริงๆ ที่ภรรยาของเราจะเป็นแม่ที่แข็งแรงคนที่สองนะครับที่จะสามารถเพิ่มพลังให้กับแม่ก็คือลูกนะครับลูกจะสามารถเพิ่มพลังให้กับแม่ได้บทที่6ข้อที่1บอกว่าฝ่ายบรรดาบุตรนะครับให้เชื่อฟังพ่อแม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อฟังพ่อแม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เราให้เกียรติพ่อแม่เพราะนั่นเป็นบัญญัติที่มีพระสัญญากำกับอยู่มีพระพรกำกับอยู่ คือเราจะไปดีมาดีในแผ่นดินพี่น้องครับผมเนี่ยเป็นลูกที่ค่อนข้างกระบฏนะครับเกเรแล้วผมก็คิดว่าการเชื่อฟังครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ซซเรียสมากเพราะว่าเราสามารถตัดสินใจเองได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พอผมมีลูกเองนะครับวันที่ลูกผมตัดสินใจเดินมาบอกผมว่าเขาเชื่อฟังผมเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับอธิบายไม่ถูกเลย อธิบายว่าโอ้ความหวังดีของเราได้รับการเคารพความหวังดีของเราได้รับการเชื่อฟังเพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสั่งลูกโดยไม่หวังดีกับลูกแม้หลายครั้งนะครับความหวังดีนั้นลูกไม่เข้าใจแต่แต่โดยมากเลยเนี่ยการที่เราบอกลูกว่าควรจะทําอะไรนั้นเต็มไปด้วยความหวังดีแต่ความหวังดีนั้นหลายครั้งไม่ได้รับความเคารพไม่ได้รับการเชื่อฟังคนที่เป็นพ่อแม่ก็เสียใจพี่น้องครับคนที่เป็นลูกนะครับ ไม่ว่าเราจะอายุเยอะแค่ไหนก็ตามเราเป็นลูกเสมอจริงไหมพี่น้องเราเป็นลูกเสมอนะครับตอนนี้ผมอายุ37แล้วนะครับเป็นพ่อลูกสองนะกลับไปบ้านผมเป็นลูกชายคนเล็กเสมอเสมอเลยนะครับมีแม่มาปูที่นอนให้นะครับอผ,ผมปูเองเป็นจะ40แล้วนะครับมีแม่มาปูที่นอนให้นะครับเช้ามามีอาหารเช้าที่ผมชอบวางไว้ให้ กินมาตั้งแต่ห้าขวบนะครับสีสก็ยังกินอันนี้ยแม่บอกผมชอบที่สุดเลยและพี่น้องครับเราสามารถแสดงออกเรื่องนี้เสริมกําลังให้กับแม่เราผมไม่คิดว่าผู้หญิงที่เติบโตกลายเป็นแม่กลายเป็นคุณยายนะครับเขามีเป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตเรื่องอื่นละอาจจะมีเรื่องบางเรื่องบ้างนะครับแต่เป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตของคนที่เป็นคุณแม่คุณยายเนี่ย ก็คืออยากเห็นชีวิตของเด็กๆในครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาอย่างดีมันเราให้ของขวัญคุณแม่ของเราดีไหมครับไม่ว่าท่านจะอายุขนาดไหนแล้วก็ตามโดยการรักโดยการให้เกียรติโดยการเชื่อฟังท่านตอนนี้นะครับแม่ผมขออะไรผมเนี่ยอย่าไปทํานั่นทํานี่ผมเชื่อฟังหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อฟังมาเยอะและ้วตอนเด็กๆนะครับตอนเป็นวัยรุ่นตอนเนี้ยเนื่องจากผมเชื่อฟังพระเจ้า และผมะอยากจะเชื่อฟังและมอบของขวัญให้แม่ผมผมตัดสินใจเชื่อฟังแม่ผมและสิ่งที่ทำให้แม่ผมมีความสุขแม่ผมมีพระพรและผมก็ไม่คิดว่าแม่ผมอยากจะได้อะไรจากผมมากไปกว่านี้แล้วนอกจากการที่ผมให้เกียรติแล้วก็เคารพท่านแต่สิ่งนี้พ,พระคัมภีร์กำกับไว้นะครับบอกว่าให้เราเชื่อฟังพ่อแม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้ครอบครัวของเรานั้นเชื่อฟังพระองค์ร่วมกัน คนเป็นแม่ก็เชื่อฟังพระเจ้าคนเป็นลูกก็เชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่เชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังแบบนี้แหะครับจะทําให้ครอบครัวของเราอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงกลุ่มที่สนะครับที่จะเพิ่มพลังให้กับคุณแม่ได้ก็คือคริสสัจรรคิสสัจรพี่น้องครับหันไปดูคนข้างๆเรานะครับตอนนี้เราไม่ได้แม่คนเดียวแล้ว เรามีแม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเอเมนไหมครับเอเมนนะเราไม่ได้มีแม่หรือมีลูกคนเดียวแล้วนะครับแต่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นในวันที่เรามาครสตจักรเนี่ยเรามีทั้งแม่จริงๆของเราแล้วก็มีแม่ของคนอื่นที่เราจะรักและให้เกียรติด้วยในวันที่เรามาครสตจกักรเรามีลูกหลานที่เข้ามาในโบสถ์นะครับเขาไม่ใช่แค่ลูกของเราคนเดียว แต่เป็นลูกของคนอื่นที่เราจะดูแลและให้เกียรติให้ความรักเพราะเขาเป็นลูกในครอบครัวของสารสัมพันธ์ทนบุรีด้วยพี่น้องครับคิตจักรจึงเป็นชุมชนใหญ่ที่จะทําให้ครอบครัวแข็งแรงมีหลายอย่างที่เราจะต้องทําด้วยกันในฐานะของคิตจักรนะครับประการที่1คือให้เราสอนแล้วก็ปฏิบัติตามศาสนาศาสตร์เรื่องครอบครัวให้ถูกต้องคริตจักรจำเป็นต้องสอน ต้องดูแลกันแล้วก็ปฏิบัติตามาศาสนศาสตร์เรื่องครอบครัวให้ถูกต้องาศาสนศาสตร์ที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปเรียนจบภคคิสธรรมจบด็อกเตอร์อะไรนะครับแต่หมายความว่าเรามีส่วนในการเตรียมครอบครัวของทุกคนให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาขึ้นจากแล้วมีครอบครัวแบบไหนก็ตามเขาเข้ามาที่นี่แล้วเขาได้รับการดูแลในเรื่องครอบครัวให้ดีขึ้นพี่น้องครับเราอยู่ในบริบทสังคมที่ครอบครัวนั้นแตกเลา เราอยู่ในบริบทของสังคมที่ครอบครัวนั้นทําให้แต่ละคนนั้นผิดหวังแต่เมื่อเรามาในคริสตจักรแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ได้ไหมว่าที่เนี่เป็นครอบครัวใหญ่ที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าแต่ละคนจะอ่อนแอและเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนี่คือหน้าที่ของคริสตจักรที่เราจะปฏิบัติด,ด้วยกันเราช่วยคนโสดให้เตรียมตัวแต่งงานได้เป็นอย่างดีพี่น้องที่เตรียมตัวแต่งงานนะครับอย่าเก็บเรื่องของเราไว้สองคน ไม่ได้เอามาแฉ์นะครับไม่ใช่นลครับแต่หมายความว่าไว้ใจคิดสัจจ์ได้ไหมครับเข้ามาหาผู้เลี้ยงของท่านเข้ามาหาผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือว่าเขามีชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วพี่น้องๆวอลเลเยอร์นะครับน้องๆ n t o เอ็นทอสนะครับหรือใครก็ตามที่กําลังเตรียมตัวแต่งงานวางใจและให้คิดสัจจ์มีส่วนในการเตรียมครอบครัวเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนแต่เป็นเรื่องของคิดสัจจ์ที่จะเติบโตและแข็งแรงไปด้วยกันนะครับ สิ่งที่คิดจักทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราไม่เปรียบเทียบแต่ละครอบครัวเราอยู่ในสังคมที่เปรียบเทียบกันตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนโรงพยาบาลสนามเด็กเล่นโซเชียลมีเดียนะครับบางทีแค่เข็นรถเข็นเด็กมาจอดเทียบกันเนี่ยเรารู้แล้วนะครับใครฐานะเป็นยังไงพี่น้องว่าจริงไหมรถเข็นเด็กเนี่ยมีตั้งแต่พันเดียวนะครับถึงสี่หมื่นนะครับรถเข็นเด็กเนี่ยนะฮะบางทีเข็นมารู้เลยเรียนเรงเรียนอินเตอร์หรือเรียนโรงเรียนธรรมดา สังคมเราเปรียบเทียบกันตลอดเวลาและบอกว่าเพราะที่นี่ครอ,อบครัวนี้ยากดีมีจนมีการศึกษาเลี้ยงลูกถูกเลี้ยงลูกผิดบางทีนั่งดู Facebook แล้วก็จิตตกนะครับแหมมีทั้งครอบครัวแบบนั้นครอบครัวแบบนี้และการเปรียบเทียบแบบนี้หลายครั้งเข้ามาในคริสตจักรด้วยพี่น้องครับคริสตจักรจะต้องเป็นสถานที่ที่เรารับทุกครอบครัวรับทุกครอบครัวแน่นอนมีครอบครัวที่แข็งแรง และมีความพร้อมกว่าแต่สิ่งนั้นไม่สร้างความแตกต่างและกดขี่กันเปรียบเทียบกันทําให้อีกครอบครัวนั้นรู้สึกต้อยต่ําแต่ครอบครัวที่แข็งแรงรับใช้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือยินดีที่จะให้คนอื่นเข้ามามีส่วนครอบครัวที่แข็งแรงกว่าไม่ได้เอาความแข็งแรงนั้นมาเป็นตัวโอ้อวดแต่เป็นเอาความแข็งแรงนั้นมาถ่อมใจและรับใช้ซึ่งกันและกัน สิ่งนี้แหละครับจะทําให้คริสตจักรของเรานั้นแข็งแรงเราช่วยเหลือแล้วก็รับภาระของซึ่งกันและกันในฐานะของครอบครัวและคริสตจักรจะเป็นชุมชนแห่งความหวังเพราะความรักของพระเจ้าได้ถูกแท็กติสได้ถูกแสดงออกชัดเจนในเรื่องของครอบครัวด้วยประการสุดท้ายนะครับนอกจากสามีที่เพิ่มพลังให้กับภรรยาและก็คุณแม่ได้แล้วนะครับ ลูกๆทุกคนการกระทําและการตัดสินใจของเราเพิ่มพลังให้กับคุณแม่ได้คิดซะจากการที่เราอยู่ร่วมกันที่นี่เพิ่มพลังให้กับคุณแม่ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เพิ่มพลังให้กับคุณแม่อย่างแท้จริงก็คือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเพิ่มพลังให้กับคุณแม่ทุกคนพระธรรมสองโคลินบทที่4ข้อที่7บอกว่าแต่เรามีของล้ําค่าอยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอเลศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองพระคําของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่อาจารย์เปโลเขียนถึงพันธกิจของเขานะครับอาจารย์เปโลมออีความยากลําบากรอบตัวอาจารย์เปโลถูกเข้าใจผิดอาจารย์เปโลทําสิ่งที่ผิดพลาดมากมายแต่อาจารย์เปโลบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนภาชนะดินที่ไม่ได้มีเกียรติอะไรแต่ของมีค่าที่แท้จริงคือสิ่งที่อยู่ในภาชนะดินนั้น ก็คือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพี่น้องที่เป็นแม่ครับเราแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์ในการเลี้ยงดูลูกสิ่งนี้เป็นความจริงเราทำผิดต่อลูกได้เยอะแยะเลยเราทำผิดต่อลูกต่อลูกและสามีได้เยอะแยะเลยสิ่งนี้เองไม่ได้เป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่นำกับเรากลับมาพึ่งพานในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับ กาที่เราเป็นตัวจริงของเรานั้นการที่เราอ่อนแอและผิดพลาดนั้นลูกๆจะสัมผัสได้ยังไงว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอก็ในเมื่อเราแสดงพระคุณของพระเจ้าออกมาเรายอมรับว่าเราผิดพลาดยังไงแต่เรากลับมาหาพระเจ้ายังไงเรายอมรับว่าเราเป็นคนที่ธรรมดานะครับเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปเป็นคนที่อ่อนแอและผิดพลาดถ้าวันนี้เราตั้งหลักได้ดีพรุ่งนี้เราก็อาจจะผิดพลาดก็ได้ แต่พี่น้องครับสิ่งที่จะไม่ผิดพลาดเลยก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราก็คือชีวิตของพระเยซูคริสต์นั่นเองชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่สำแดนงออกมาอาจารย์ปโลบอกว่าเขาจะสำแดงพระคุณของพระเจ้าออกมาในภาชนะดินที่ดูไร้ค่าแบบนั้นในบทที่4ี่ข้อที่ส6บถึงสิบอกว่าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเราสุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบพี่น้องครับในวันที่เราตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าในการดูแลลูกนั้นเมื่อเราผิดพลาดไปเรากลับมาหาพระคุณของพระเจ้าเสมอเมื่อเราเผชิญความยากลาบากเรามั่นใจว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับลูกและสามีของเราเสมอ เมื่อเราเจอความยากลำบากและผิดพลาดน,นั้นนําเรากลับมาอธิษฐานและพึ่งพาพระเจ้าเสมอพี่น้องครับการภารากิจในการเลี้ยงลูกนี้จึงเต็มไปได้วยความไว้วางใจไม่ใช่ในตัวเราเองแต่ด้วยตัวของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราสิ่งนี้จึงเป็นความมั่นใจและเป็นความไว้วางใจที่เราจะสามารถทําหน้าที่แม่ได้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาหรือจนกว่าเราจะเสร็จสิ้นภารากิจนี้เมื่อเราจากโลกนี้ไป พี่น้องครับแล้วผมไม่อยากให้เราดูถูกตัวเองลงโทษตัวเองว่าเราเลี้ยงลูกไม่ดีความผิดพลาดเป็นเรื่องจริงแต่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อเรากลับมาหาพระคุณของพระเจ้าเพิ่มพลังให้แก่กันและกันการเป็นแม่เป็นการทรงเรียกเต็มเวลาที่เราถอยไม่ได้แล้วจริงไหมครับพี่น้องภรรยาผมเคยบอกว่าแหมถอยได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้ว มีลูกแล้วเราเป็นแม่เต็มเวลาพระเจ้าเรียกเราเป็นแม่และให้เราสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าในการเป็นผู้สร้างในการเป็นผู้ดูแลหน้าที่ของแม่จึงเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญและเมื่อเราดูแลลูกคนหนึ่งได้ดีโลกเราจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงพี่น้องคนหนึ่งนะครับสามีที่ตัดสินใจดูแลภรรยาของคุณอย่างดีที่สุด คุณการจะเปลี่ยนแปลงภรรยาของคุณเปลี่ยนแปลงลูกของคุณและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เมื่อลูกคนหนึ่งตัดสินใจเชื่อฟังพ่อแม่กลับใจใหม่จากสิ่งที่เขาไม่เชื่อฟังเขากําลังจะเพิ่มพลังให้แม่ของเขาและเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยกันให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ให้น้ําประทัยของพระองค์สาเร็จในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและในคริสตจักรของเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องเอเให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ